ทีนี้ค่ะขยับมาที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราเนี่ยเป็นตัวเต็งเหมือนกันอย่างการแข่งขันเทควันโดค่ะกับน้องเทนนิสพนิพักค่ะล่าสุดก็ไม่พลาดท่านะคะก็ยังคงไล่อัดเวียดนามคว้าเหรียญทองซีเกมเป็นสมัยที่4ได้สำเร็จค่ะค่ะมาดูการแข่งขันเทควันโดกันหน่อยค่ะมีชิงชัยกันหลายรุ่นด้วยกันซึ่งไฮไลท์เมื่อวานนี้อยู่ในรอบรุ่น49กิโลกรัมหญิงค่ะอย่างเทนนิสพนิพักวงศ์พัฒนกิจค่ะในมุมน้ำเงินนะคะเจ้าของแชมป์เก่า3สมัยก็ลงมาดวลเจอกับทางของดาวรุ่งจากเวียดนามนะนี่คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันนะเธอนิ่งขึ้นมากแล้วก็ถีบเข้าหน้าเลยเมื่อกี้แข็งแรงความแข็งแกร่งนี่ดาวรุ่งจากเวียดนามนี่ต้องเรียกว่ายอมต้องยอมอ่ะเออแล้วนี่สนามเทควันโดเขานี่ดูกันแบบชิดติดขอบสนามมากดูสิฮะผู้หลักผู้ใหญ่กองชงกองเชียร์น่าจะต้องขยับออกไปนิดนึงนะเผื่อจะมีโดนลูกหลงไปได้นะอันนั้นไกลไปไกลไปเหรออ๋อใช่อ่ะนี่นะคะน้องเทนนิสเนี่ยก็มาเจอกับทางทิคิมตุยทรองค่ะเป็นดาวรุ่งจากเวียดนามอย่างที่บอกไปซึ่งผลก็ปรากฏว่าเป็นน้องเทนนิสเนี่ยที่โชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งมากไล่เตะเอาชนะไป2ต่อ0ยกค่ะป้องกันแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่4แล้วค่ะโอ้โหก็ยอดเยี่ยมนะสำหรับน้องเทนนิสนะคะเป็นตัวเต็งอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงผลงานของเธอเนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกปีเลยแต่ทีนี้ค่ะไฮไลท์เนี่ยนอกเหนือจากฝีมือของเธอแล้วเนี่ยมันอยู่ที่หลังจากเธอเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ด้วยเพราะว่ามีภาพน่ารักน่ารักของน้องเทนนิสนะคะที่ทางสื่อมวลชนเนี่ยเขามีการจับภาพได้เป็นระหว่างที่น้องเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะไปรับเหรียญรางวัลแล้วก็รวมไปถึงไปรอให้สัมภาษณ์ซึ่งภาพนี้เนี่ยไม่ได้แอบถ่ายนะคือน้องเนี่ยกำลังแต่งหน้าอยู่เขาบอกว่าเขาพูดขึ้นมากับช่างภาพว่าหนูขอแต่งหน้าก่อนพี่ได้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยตอนที่สัมภาษณ์หนูแต่งหน้าไม่ทันแล้วคือภาพนี้นะเป็นภาพจากทางเมนสแตนนะที่เขาจับภาพไว้ได้พอดีแล้วก็เหมือนผ่านเจอน้องเทนนิสพอดีแล้วมีประโยคนึงที่น้องเทนนิสถามว่าพี่ช่างภาพมีฟิลเตอร์หรือเปล่าคือถ้าพี่ไม่มีฟิลเตอร์เนี่ยหนูขอแต่งหน้าก่อนนะอะไรประมาณนี้ก็ยังมีความแบบรักสวยรักงามตามสไตล์สาวๆไงน่ารักน่ารักเนี่ยแหละค่ะก็เป็นภาพน่ารักมากหลังจากจบการแข่งขันนะสำหรับน้องเทนนิสที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้อันนี้ก็เป็นคุณพ่อนะโอ้นี่ไงบรรยากาศชื่นมื่นการตามกันไปค่ะป่านนี้นี่บ้านน้องเทนนิสนี่ไม่มีที่แขวนเหรียญแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าอ่ะนอกจากสาวๆก็ยังมีทางฝั่งของหนุ่มๆนะอย่างรุ่น58กิโลกรัมชายค่ะอย่างธนกิจยอดรักค่ะจอมเตะหนุ่มวัย19ปีเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่แล้วก็ไล่เตะเอาชนะเจ้าภาพอย่างกัมพูชาอย่างซามยูเดย์ไปได้2ต่อ0ค่ะแล้วก็คว้าแชมป์ซีเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วด้วยก็แสดงความยินดีทั้งฝั่งชายแล้วก็ฝั่งหญิงด้วยนะขอให้ทำผลงานได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในปีหน้าด้วยค่ะครับทัวร์นาเมนต์4เกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ในการต่อยอดสำหรับทีมเทควันโดไทยนะครับคุณผู้ชมครับ